มาดูเรื่องของขโมยขจรน,นะคะเดี๋ยวนี้มีให้เห็นกันเยอะมากเลยกล้องวันแสกๆเดี๋ยวนี้เอาละนะคะที่อุดรธานีก่อนเลยค่ะคงลืมไปว่าเกือบทุกที่เดี๋ยวนี้ก็มีกล้องวงจรปิด mm hmm. นี่คือบริเวณหน้าร้านธนพรซักอบรีดในถนนโพนพิสัยอุดรธานีเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาแล้วนะคะเนี่ยกำลังเดินผ่านหน้าร้านไปจริงๆแล้วเนี่ยเขาเดินวนไปวนมาอยู่สักพักแล้วแหละเนี่ยแล้วก็ย้อนกลับมาที่หน้าร้านอีกทีทีนี้ เห็นเป้าหมายแล้วเห็นกระเป๋าสาตางค์ไกลๆแล้ววางอยู่หน้ารถจักรยานยนต์แล้วก็มองซ้ายมองขวาเห็นไม่มีใครค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะกระโดดข้ามมานั่งเนี่ยเข้ามาในร้านเลยเนี่ยนะคะกระโดดข้ามมาแล้วก็หุบไปเลยจังหวะนี้หยิบไปแล้วค่ะหลังจากนั้นไม่นานก็มีพี่ผู้หญิงเจ้าของร้านเนี่ยเขาเดินออกมาพอเดินออกมาที่รถปุ๊บไม่เจอกระเป๋าเงินแล้ว กำลังจะมาหาอะไรสักอย่างแต่ไม่เจอแล้วตกใจนะคะกลับไปในร้านทีนึงเพื่อไปหาพอไม่เจอไม่เจอก็กลับมาดูกล้องในมือถือทีนี้ชัดเลยค่ะพี่เจ้าของร้านคุณประพัชยาเงินขาวอายุ46ปีนะคะก็เห็นแล้วแหละว่าคนร้ายตอนนั้นเนี่ยกำลังจะปิดร้านไปหาข้าวกินก็ไม่ได้เอะใจอะไรนึกว่าเป็นพนักงานเดินสายเคเบิลทั่วไปพอเห็นมาด้อมๆมมองๆเหมือนจะมาเช็คดูอะไรพอจะมาเอากระเป๋าตังค์เท่านั้นแหละค่ะหายไปแล้ว ในกระเป๋าก็มีเงินสด1,400บาทแล้วก็บัตร ATM 1ใบพี่เจ้าของร้านไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะกลางวันแสกๆนี่มาขโมยแบบไม่เกรงตัวอะไรแต่รูปพรรณสันฐานของโจรรายนี้เนี่ยชัดเลยอายุประมาณ30กว่าๆผอมสูงแล้วก็สูงประมาณ160เซนติเมตรได้ค่ะอันนี้เป็นร้านค้าแถวถนนพลพิสัยก็อาจจะต้องระมัดระวังผู้ชายคนนี้ด้วย